่วงห่างจากรุ่นก่อนหน้าถึง2ปีเลยนะครับสำหรับลำโพงที่ยังเป็นขวัญใจมหาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะออกมากี่รุ่นต่อกี่รุ่นมาเชลเอเบอร์ตันเนี่ยก็ขายดีมากๆครับซึ่งรอบนี้เดินทางถึงรุ่นที่3แล้วโดยในรุ่นที่3นี้นะครับมีการเปลี่ยนดีไซน์ปุ่มการใช้งานนิดหน่อยแบบแทบไม่รู้สึกเลยครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของ built-in ไมโครโฟนมาทำให้ตัวนี้สามารถรับสายโทรศัพท์ได้แล้วนะครับและรุ่นนี้ก็มีให้เลือก2สีนะครับระหว่างสีดำทองและก็สีครีมที่ดูมินิมอลมากๆกับราคาเปิดตัวที่แพงขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่ 7,690 บาทครับสำหรับภาพรวมนะครับก็ต้องบอกตามตรงเลยว่ามองเผินๆดีไซน์ก็เรียกได้ว่าเหมือนทั้งรุ่นที่1และรุ่นที่2เลยโดยดีไซน์ที่เป็นจุดต่างของรุ่นที่3ก็คือมีการย้ายชื่อรุ่นมาไว้ตรงกลางเหนือปุ่มสีทองแล้วก็ปุ่มเปิดปิดก็ย้ายเหมือนกันนะครับไว้ด้านข้างแบบปุ่มเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็จะเพิ่มช่องไมโครโฟนบิวอินเข้ามาด้วยนะครับอีกอย่างก็คือเพิ่มช่องสำหรับใส่สายห้อยลำโพงไว้บริเวณด้านล่างขวาของตัวลำโพงนี่ก็สามารถใส่สายห้อยได้เลยครับในด้านการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้เชื่อมต่อผ่านบลูทูธเพียงเดียวแต่ตัวบลูทูธก็มีการอัปเกรดเวอร์ชันมาให้เป็นเวอร์ชัน 5.3 LE แล้วและอีกจุดที่อัปมาเลยก็คือการใช้งานแบบ Aura Cast ก็จะคล้ายๆ Party Mode นะครับแชร์เสียงไปให้ลำโพงตัวอื่นๆได้แต่เป็นระบบที่ทันสมัยและก็เสถียรกว่านะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่า Aura Cast ยังใช้งานไม่ได้อาจจะต้องรอการอัปเดตเฟิร์มแวร์จากทางแบรนด์อีกทีครับมาดูแอปพลิเคชันกันบ้างกับ Marshall Bluetooth เข้าไปก็ไม่ซับซ้อนครับหลักๆก็มีหน้าที่ปรับ EQ ซึ่งเขาก็จะมีพรีเซตมาให้3แบบนะครับก็คือ Marshall แล้วก็มี Push นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มย่านเสียงเบสและเสียงสูงและ Voice ที่จะเพิ่มย่านกลางนะครับอันนี้สำหรับคนที่ชอบแนวใสๆคลีเคลียร์ชอบแบบไหนก็ปรับแบบนั้นได้เลยครับเดี๋ยวตอนท้ายจะมาเทสกันให้ดูด้วยครับมาดูสเปคกันบ้างนะครับก็อัปเกรดขึ้นมาเล็กน้อยจากเดิมแบตเตอรี่นะครับใช้ได้30ชั่วโมงตอนนี้ใช้ได้32ชั่วโมงแล้วก็รองรับการชาร์จไวเช่นเคยครับชาร์จเพียง20นาทีใช้งานได้ถึง6ชั่วโมงครับส่วนมาตรฐานการกันน้ำก็ยังเป็นระดับเดิมที่ IP67 IP67 ก็เอาไปจุ่มน้ำได้เลยนะครับแต่ยังไงก็แนะนำให้ระวังนิดนึงเพราะว่าตัวพอร์ต Type C เนี่ยไม่มีฝาปิดมาให้นะครับต่อมามาดูจุดที่เขาอัปเกรดกันเลยก็คือเรื่องของไมโครโฟนบิวอินที่เขาใส่มาให้นะครับเวลาใช้งานเนี่ยไม่ต้องสลับไปคุยบนโทรศัพท์ให้วุ่นวายเดี๋ยวยังไงลองไปฟังทดสอบเสียงใหม่จากลำโพงตัวนี้กันดูครับว่าใช้งานได้มากน้อยขนาดไหนครับโอเคทดสอบไมโครโฟนนะครับอันนี้เป็นไมโครโฟนจาก Marshall Emberton รุ่นที่3เลยนะครับลองฟังดูว่าชัดไหมครับอันนี้ก็อยู่ห่างจากปากประมาณ1เมตรนะครับลองฟังกันดูครับว่าชัดไหมครับเดี๋ยวลองใกล้กว่านี้นิดนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ประมาณแบบครึ่งเมตรนะครับขอลงมานิดนึงนะครับไมค์จาก Emberton รุ่นที่3นะครับมาดูฝั่งสเปคเสียงกันบ้างนะครับตัวไดรเวอร์ภายในก็ใช้ไดรเวอร์แบบเดิมนะครับเป็น Full Length ขนาด2นิ้วอันนี้ให้มา2ตัวแล้วก็มี Passive Radiator 2ตัวกับกำลังขับโดยรวม20วัตต์นะครับแล้วก็ตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่65เฮิรตซ์ไปจนถึง20กิโลเฮิรตซ์เลยครับสามารถให้เสียงดังสูงสุดที่90เดซิเบลก็คือถ้าตามสเปคเนี่ยตัวนี้ให้เสียงที่ดังกว่า Emberton รุ่นที่2ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปฟังกันดูครับI can't help but notice you throwing me a glance, a wink, telling me there's a chance. Because you're Clap the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route.
คครับจากที่เราลองฟังดูเนี่ยเสียงเรียกได้ว่าเป็นสไตล์มาแชลเลยเสียงแหลมก็จะมีความโดดเด่นเช่นเคยเสียงกีตาร์จะมีความแหลมคมแบบจัดจ้านเลยเสียงไม่ได้แผดแบบแสบหูฟังเสียงกลางก็ละเอียดครบนะครับเสียงนักร้องจะบางแล้วก็ถอยลงไปเล็กน้อยเสียงเครื่องดนตรีจะค่อนข้างกลบเสียงนักร้องอยู่พอสมควรเลยครับฟังเสียงเบสตัวนี้รู้สึกว่ามีน้ำหนักเยอะขึ้นกว่ารุ่นที่2เล็กน้อยแต่ไม่ได้มาแบบตูมตามนะครับพอมีเบสเป็นลูกๆให้ได้ยินสำหรับเวทีเสียงเนี่ยก็มีขนาดปานกลางเน้นพุ่งมาด้านหน้าเป็นหลักเสียงร้องกับเสียงเครื่องดนตรีก็อยู่ระยะเดียวกันโดยรวมแล้วเสียงก็คล้ายๆเอมเบอร์ตันรุ่นที่2พอสมควรแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าเบสได้เยอะกว่าเล็กน้อยครับโอเคขอสรุปจบกันเลยนะครับสำหรับมาแชลเอมเบอร์ตันรุ่นที่3แล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมตัวนี้ถึงเป็นลำโพงที่ขายดีมากๆโดยส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นลำโพงที่ใช้ง่ายพกพาสะดวกแล้วก็ยังสวยมากๆด้วยนะครับตัวนี้เขาก็อัปเกรดให้มีเทคโนโลยีที่ใหม่มากขึ้นแล้วก็ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับหากใครมองหาลำโพงสวยๆไว้พกพานะครับหรือชอบรุ่นเก่าแต่ว่าอยากอัปเกรดขึ้นมานะครับพวกเราก็มองว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆกับราคาเปิดตัวที่ 7,690 บาทครับและใครที่อยากสั่งซื้อนะครับพวกเราก็แนบลิงก์ไว้ใต้วิดีโอเช่นเคยแหละครับและถ้าชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับ Channel Mercula ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ